ต่เมื่อในวันนี้มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดมันไม่เป็นไปตามที่เราแพลนไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะให้ประเทศชาติไปต่อแน่นอนค่ะพรรคเพื่อไทยมีต้นทุนที่ต้องจ่ายนั่นก็คือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของประชาชนเราขอน้อมรับนะคะแล้วก็ต้องขอโทษที่ทำให้หลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกผิดหวังหรือเสียใจแต่แน่นอนค่ะถ้าพรรคเพื่อไทยจัดตั้งเป็นแกนนำของรัฐบาลได้แล้วเนี่ยเราต้องทำเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนที่มีอยู่มากมายแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านสนามอารมณ์นี้ไปให้ได้ด้วยความเข้มแข็งด้วยการเอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งค่ะผลที่จำเป็นที่เราต้องเอาสองพรรคนี้มาเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลให้ได้นะถ้าไม่เอามาเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้แน่นอนและเหตุการณ์ที่เราจัดตั้งไม่ได้แน่นอนอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่คาดการณ์ที่มันอาจจะเป็นผลร้ายกับประเทศได้เพราะนั้นเราทำในสิ่งที่เราเห็นแล้วมุ่งมั่นทำให้ประเทศน้องประชาชนต้องมีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแน่นอนโดยมีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเป็นหัวหน้ารัฐบาลนะครับเพราะนั้นตัดประเด็นเรื่องพรรคเพื่อไทยจะไปเป็นแนวร่วมไปเป็นนั่งร้านให้พรรคอื่นได้ผ่านไปได้เลยก็คือพี่หมอจะไม่ลาออกใช่ไหมคะหากส่วนที่สองคำถามเรื่องที่ผมจะลาออกเนี่ยนะครับผมตั้งใจที่จะประกาศความรับผิดชอบเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับไม่ปฏิเสธที่จะไม่ลาออกนะครับเมื่อไหร่ยินดีลาออกแน่นอนแต่ภารกิจการทำหน้าที่หัวหน้าพรรคมันเป็นกรรมการบริหารพรรคที่จะต้องจัดตั้งรัฐบาลในส่วนเพื่อไทยให้สำเร็จวันที่เสนอชื่อส่วนของคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยเสร็จนะครับผมประกาศเป็นทางการทันทีคุณจะรับตำแหน่งรัฐมนตรีไหมครับสสแค่หัวหน้าพรรคครับอะไรนะผมประกาศอะไรไว้ผมก็รับผิดชอบในสิ่งที่ผมประกาศไว้ครับจะรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไหมครับพี่หมอครับ